สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติเอกฉันท์เห็นชอบวาระ3ให้ประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2562วงเงิน3ล้านล้านบาทเป็นกฎหมายนะคะโดยนายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำให้หน่วยงานบริหารการทั้งเชิงยุทธศาสตร์แล้วก็เชิงพื้นที่เพื่อเกิดการพัฒนาอย่างรอบด้านโปร่งใสตรวจสอบได้ค่ะโดยการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.ในวันนี้นะคะได้มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2562วาระ2และวาระ3วงเงินงบประมาณ3ล้านล้านบาทที่ทางคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วมีทั้งสิ้น61มาตราค่ะโดยนายอภิศักดิ์ตันติวรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมาธิการวิสามัญก็ชี้แจงนะคะว่ากรรมาธิการวิสามัญได้พิจารณาอย่างรอบคอบซึ่งก็ได้มีการปรับลดวงเงินของหน่วยงานบางหน่วยงานลงไปกว่า 24,000 ล้านบาทค่ะเพื่อที่จะนำไปจัดสรรเพิ่มเติมให้กับหน่วยงานอื่นๆในจำนวนที่มีการปรับลดลงโดยมีการพิจารณาจากความเชื่อมโยงแล้วก็พันธกิจของหน่วยงานต่างๆเพื่อที่จะขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลให้เกิดความชัดเจนทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดมุ่งผลสัมฤทธิ์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนโยบายความมั่นคงแห่งชาติและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณประจำปีตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทั้งเชิงยุทธศาสตร์และเชิงพื้นที่ให้เกิดการพัฒนาอย่างรอบด้านแล้วก็ใช้จ่ายตรงตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีรวมทั้งให้มีการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณตั้งแต่ต้นทางกลางทางและก็ปลายทางอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาลโดยกระทรวงนะคะที่ได้รับงบประมาณมากที่สุดก็คือยังคงเป็นกระทรวงศึกษาธิการกว่า 174,000 ล้านบาทค่ะรองลงมาก็คือกระทรวงกลาโหมกว่า 117,000 ล้านบาทกระทรวงคมนาคม 55,000 ล้านบาทและกระทรวงมหาดไทย 36,000 ล้านบาทสมาชิกส่วนใหญ่อภิปรายก็เน้นที่การจัดสรรงบประมาณการท่องเที่ยวโลจิสติกการศึกษาการปราบปรามยาเสพติดและงบประมาณการจัดทำฐานข้อมูลกลางของกระทรวงมหาดไทยซึ่งหลังใช้เวลาพิจารณาประมาณ3ชั่วโมงนะคะที่ประชุมก็มีมติเอกฉันท์ด้วยคะแนน206เสียงผ่านความเห็นชอบวาระ3ให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไปค่ะ